สวัสดีค่ะเจ๊นกแตงโมชื่อจริงก็ชื่อถาวรีคายมงคลเป็นอาชีพเกษตรกรที่ทำสวนแตงโมมานานนะคะมานานแล้วก็จุดจากเป็นคนสวนแล้วก็เหหันมากลายมาเป็นแม่ค้าแตงโมประมาณเมื่อปีพ.ศ.554ค่ะได้มาเจอกับเจ้าหน้าที่กับพนักงานเจตไตเข้ามาทดลองเม็ดพันธุ์กับพี่นะเมื่อปีพ.ศ.2557นะคะก็มาทดลองสายพันธุ์เขาก็ถามว่าพี่อยากได้สายพันธุ์ดีๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็เลยบอกว่าเอามาลองดิเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูว่าจะถูกใจพี่ไหมที่พี่เปลี่ยนจากแตงโมสายพันธุ์อื่นที่หันมาปลูกตัวทำอัพแล้วก็ตัวเมย่าแล้วก็ตัวซอนย่าพัดเนี่ยนะคะในทางด้านการปลูกนะคะพันธุ์ของเราเนี่ยสายพันธุ์ของเราจะแบบต้นแข็งแรงเพาะง่ายปลูกง่ายแล้วก็เป็นพืชที่ต้านทานโรคดีค่ะก็ทำให้เกษตรกรอยากปลูกเพราะว่าผลผลิตต่อไร่ก็มาคำนวณกับสายพันธุ์อื่นที่เราเคยปลูกมาก็ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นมากกว่าแล้วก็กลายเป็นที่ติดของตลาดด้วยกลายเป็นคนสวนก็อยากปลูกแต่พันธุ์ซอนย่าพลัดกับตัวทำอัพกับตัวเมย่านะคะพี่เป็นคนขายผลสดนะคะพี่ก็ต้องการผลสดที่มีคุณภาพถ้าไอตัวไหนพอมีคุณภาพปุ๊บพี่ก็ต้องให้ลูกไร่ปลูกแล้วเพราะว่าลูกค้าก็จะเป็นกระแสติดของลูกค้าวันนี้ตอนนี้นะคะบรรดาแตงโมของเรานะคะตอนนี้ลูกค้าก็จะเน้นมาที่ตัวซอนย่าพลัดเป็นพิเศษเพราะว่ากระแสตอบรับแล้วก็แตงโมทรงหมอนก็จะเน้นแต่ตัวเมย่าอย่างเดียวกระแสตอบรับมาเยอะมากก็กลายเป็นว่าพี่ก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นก็จะสั่งถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นก็จะขอเบรกก่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวทำอัพตัวซอนย่าพลัดหรือแตงโมทรงหมอนพันธุ์เมย่าของเราก็จะมีลูกค้านิยมมากกว่าพี่ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้กระแสตอบรับดีแล้วก็ขายของผลสดได้ดีมากเลยค่ะแต่พอพี่มาค้นพบเจอของตัวเมย่าเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จว่ารสชาติดีหุ่นสวยเป็นที่ต้องการของลูกค้าค่ะก็แตงโมตัวทำอัพนะคะเขามีเอกลักษณ์ในตัวคือความหอมจะเป็นตัวที่ตลาดต้องการเขาจะมีความหอมความหวานเนื้อละเอียดอยู่ในตัวเลยแล้วตัวซอนย่าพัดนี่ก็คือว่าทั้งเนื้อละเอียดเนื้อแน่นหวานกรอบแล้วก็ประมาณว่าของเขาอายุการเก็บเกี่ยวไม่น้อยเกินไปแล้วไม่มากเกินไปอย่างกับเม็ดตัวซอนย่าพลัดของเรานะคะตอนนี้กลายเป็นตัวที่ติดตลาดลูกค้านิยมว่างั้นเถอะพี่ส่งออกผมก็คุยกันปากต่อปากว่าเมล็ดพันธุ์ซอนย่าพลัดนี่มันดีนะคุณภาพดีลูกสวยผิวสวยเนื้อแน่นหวานกรอบแดงแป๊ดแน่นอนคุณภาพเนี่ยกลายเป็นปากต่อปากก็ทำให้แบบพี่ก็ได้มีเพื่อนที่ลงทุนทำธุรกิจแตงโมด้วยกันก็ได้มาถามซื้อเม็ดพันธุ์จากพี่เพื่อที่จะเอาไปขยายก็กลายเป็นว่าจากเดิมพี่ก็อาจจะเริ่มจากของพี่ก่อนไม่เยอะเนี่ยค่ะแต่พอปากต่อปากพอมีผลสดออกไปสู่ตลาดแล้วมันติดตลาดปุ๊บก็พี่ก็ได้แบ่งเม็ดพันธุ์ให้พ่อค้าที่เข้าลงทุนเพื่อนลงทุนด้วยกันไปลงทุนจนทั่วเขตภาคกลางอะค่ะจากอันดับแรกเลยก็เกี่ยวกับสายพันธุ์และคุณภาพนะคะพี่ก็คัดสายพันธุ์และคุณภาพที่ดีคัดเกรด A ไปส่งเลยส่งจากพ่อค้ากลางไปสู่ห้างของได้มาตรฐานก็พี่ก็เลยกลายได้เป็นส่งห้างให้คนได้ลิ้มลองรสชาติความแดงความหวานความอร่อยค่ะเพราะสำหรับตัวพี่เองนะคะระบบการค้าขายพี่ถือความซื่อสัตย์
และพี่ขายความจริงใจของพี่เองนะคะการคัดสรรสายพันธุ์ที่ดีคุณภาพที่ดีส่งตรงถึงมือลูกค้าถ้าบอกว่าคุณภาพที่ดีปุ๊บพี่ก็ต้องคัดแบบคุณภาพเกรด A ไปให้เลยความซื่อสัตย์มันจะมาอันดับหนึ่งคนส่วนของพี่ก็จะคัดมาเป็นพิเศษนะคะในการปลูกในการใส่ปุ๋ยในแต่ละช่วงมาจนถึงระยะการเก็บเกี่ยวการที่จะขึ้นรถออกสู่มือลูกค้าที่จะเอาไปขายต่อในตลาดอีกทีพี่ก็มีมือคัดพิเศษสำหรับลูกค้าว่าคนไหนจะต้องการไซส์ A ไซส์ B ก็ได้ตามมาตรฐานของลูกค้าเลยคือว่าของเราวันนี้นะคุณภาพดีนะไม่กระทบโลกไม่อะไรทั้งหมดแล้วเราก็จะบอกเขาว่าเรามีสายพันธุ์ที่ดีด้วยก็กลายเป็นติดเป็นชื่อเสียงของพี่กลายเป็นติดที่ลูกค้าพูดถึงความเป็นมาแต่ก่อนนี้เลยนะคะที่มีเจ้าหน้าที่ทางเม็ดพันธุ์ของเจไตมาหาพี่นะพี่อยากได้เม็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมีผลสดไปสู่ในตลาดที่ดียังไงก็ขายได้ความคิดของพี่นะคะพอมาได้ทดลองแล้วทดสอบแล้วได้ผลสดออกมาแล้วไปส่งสู่ตลาดก็ได้กระแสตอบรับดีมากก็กลายเป็นว่าได้ขยายเมล็ดพันธุ์ทั่วเขตภาคกลางนี้ทั่วไปแล้วก็พี่ก็หวังว่านะคะต่อไปในอนาคตหวังว่าบริษัทเจไตก็จะสร้างผลิตภัณฑ์เม็ดพันธุ์ที่ดีหรืออาจจะสร้างพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้นมาให้กับอย่างกับพี่เป็นผู้ลงทุนแล้วก็ให้เกษตรกรที่ลงทุนทำสวนแตงโมทุกคนได้มีแบบมีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพปลูกให้ลูกค้านะคะให้ลูกค้าได้รับประทานกันตลอดไปนะคะ